clouds pass, the skies are clear. สูตรของปริพันธ์นะคะสูตรที่1ปริพันธ์ของค่าคงตัวหรือว่าของ k จะได้ kx บวกกับ c สูตรที่2หาปริพันธ์ของ x ยกกำลัง n จะได้ x ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวกค่าคงตัวสูตรนี้ n ต้องไม่เท่ากับลบ1สูตรที่3ถ้ามี kคูณอยู่กับฟังก์ชัน x k ไม่ต้องหาปริพันธ์นะคะหาเฉพาะฟังก์ชัน x สูตรที่4ถ้ากรณีมีหลายฟังก์ชันเป็นผลบวกหรือสูตรที่5เป็นผลต่างก็แยกหาปริพันธ์ได้นะคะแล้วก็จากสูตรที่4กับสูตรที่5นั้นเราสามารถมีได้ทั้งบวกและลบก็ได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าการหาปริพันธ์นั้นหรือว่าการหาปฏิยานุพันธ์เป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเรามี dy by dx ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันเท่ากับ fx ถ้าเราจะอินทิเกรตอนุพันธ์ก็จะได้ y รูปฟังก์ชัน x นะคะถ้าเรามี dy by dx เท่ากับฟังก์ชัน x ถ้าเราต้องการหาค่า y อันนี้เป็น dy by dx ก็คือการหาอนุพันธ์มาแล้วใช่ไหมคะถ้าเราจะใช้ตรงข้ามกับอนุพันธ์ก็คือหาปริพันธ์ของ dy by dx โดยเทียบกับตัวแปร x นะคะก็คือการใช้กระบวนการอินทิเกรตฟังก์ชัน x นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันกระบวนการนี้เป็นการหาปริพันธ์กระบวนการที่ตรงข้ามกันมาเจอกันก็จะได้ y ก็จะได้ y เท่ากับเอาฟังก์ชัน x นี้ไปหาปริพันธ์นะคะสรุปว่าถ้าเรามีอนุพันธ์ของฟังก์ชันอยู่ใช้กระบวนการปริพันธ์เข้าไปก็จะออกมาเป็น y นะคะมาดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือใช้มีอนุพันธ์อยู่ใช้กระบวนการอินทิเกรตเข้าไปนะคะหรือว่าปริพันธ์เข้าไปก็จะได้ y ตัวอย่างเช่นถ้ากำหนด dy by dx เท่ากับ 5x กำลัง4 บวก 3x กำลัง 2 ลบ 5 ให้หา y ในรูปฟังก์ชัน xมันมี dy by dx อยู่นะคะเราใช้กระบวนการปริพันธ์ก็คือหาปริพันธ์ของ dy by dx เทียบกับตัวแปร x ข้างนี้ก็ต้องหาปริพันธ์ของ 5x กำลัง4 บวก 3x กำลัง 2 ลบ 2 การหาปริพันธ์นี้เทียบกับตัวแปร x ปริพันธ์ของอนุพันธ์ก็คือจะได้ y นะคะข้างนี้อินทิเกรต 5x กำลัง 4 ก็จะได้ 5x กำลัง 5ส่วน5บวก x กำลัง2ก็จะกลายเป็น x กำลัง3ส่วน3ค่าคงตัวเป็น2ก็จะได้ 2x แล้วก็บวกด้วย4นะคะนี่ก็ตัดได้ใช่ไหมคะนี่คือกระบวนการที่ตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์นะคะปริพันธ จะกำหนด dy by dx มานะคะใช้กระบวนการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ินทิเกรต5 x กำลัง4อินทิเกรต3 x กำลัง2ลบด้วยอินทิเกรต2ก็จะได้ x กำลัง5บวก x กำลัง3ลบ 2x บวกด้วยค่าคงตัวหาสมการเส้นโค้งที่ผ่านจุด30แล้วก็มีความชันของเส้นโค้งที่จุด x y ใดๆเป็น 2x ความชันถ้าเรามีสมการเส้นโค้งอยู่เราดิฟจะได้ความชันนะคะจากที่เรียนมาแล้วแต่คราวนี้ไม่มีสมการเส้นโค้งมาให้มีความชันมาให้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กระบวนการตรงข้ามกับความชันก็ต้องอินทิเกรตความชันก็จะได้สมการเส้นโค้งนะคะมันจะกลับกันใช่ไหมคะเดิมมีสมการเส้นโค้งอยู่ดิฟได้ความชันในโจทย์ตัวนี้ที่เราเรียนคาบนี้มีความชันอยู่ต้องใช้กระบวนการอินทิเกรตหรือว่าปริพันธ์จึงจะได้สมการเส้นโค้งนะคะเรามีความชันของเส้นโค้งณจุด x y ใดๆเป็น 2x ความชันก็คือมาจากการดิฟสมการเส้นโค้งใช่ไหมคะหรือว่า m m ก็มาจากดิฟใช่ไหมคะก็คือ dy by dx ความชันก็คือ 2x ให้หาสมการเส้นโค้งให้หาสมการเส้นโค้งแล้วก็ใช้กระบวนการอินทิเกรตเข้าไปนะคะอินทิเกรต dy by dx ด้านขวาก็คืออินทิเกรต 2x ใช่ไหมคะหาปริพันธ์ของอนุพันธ์จะได้ y อินทิเกรต 2x ได้ 2x กำลัง 2 ส่วน 2 บวกด้วยค่าคงตัวทีนี้โจทย์กำหนดว่าหาสมการเส้นโค้งที่ผ่านจุด30อันนี้ y เท่ากับ x กำลัง 2 บวก 4 ผ่านจุด30แสดงว่าแทน x ได้ 3 แทน y ได้ 0 3กำลัง 2 ก็คือ 9 บวกค่าคงตัวเพราะฉะนั้น4ก็จะเท่ากับ9ใช่ไหมคะดังนั้นสมการเส้นโค้งที่เราหาได้ x กำลัง2บวก4ก็จะเป็น y เท่ากับ x กำลัง2บวกด้วยค่าคงตัวตัวนี้ซึ่ง4ได้แล้ว9เพราะฉะนั้นก็เป็นบวก9นะคะจากมีสมการความชันมาให้ให้ความชันมาอินทิเกรตหรือว่าหาปริพันธ์ของเขาก็จะได้สมการเส้นโค้งพอตอนอินทิเกรตจะติดค่าคงตัวถ้าเราทราบจุดที่ x y ผ่านแทนค่าก็จะได้ค่าคงตัวนั้นซึ่งค่าคงตัวเป็น9ก็มาแทนกลับในสมการที่เราอินทิเกรตหรือว่าหาปริพันธ์ไว้นะคะทับศัพท์ก็คืออินทิเกรตถ้าพูดภาษาไทยก็ปริพันธ์นะคะแล้วแต่ถนัดค่ะอินทิเกรตไม่เข้าใจดูอีกครั้งนะคะเริ่มต้นมีความชันมาให้นะคะความชันเป็น 2x เราอินทิเกรตความชันก็คืออินทิเกรต 2x ใช่ไหมคะอินทิเกรต 2x ได้ 2x กำลัง 2 ส่วน 2 บวกค่าคงตัวแต่ว่าเส้นโค้งมันผ่านจุด 30 เพราะฉะนั้นแทน x ด้วย 3 แทน y ด้วย 0 ได้ 4 เป็นอ้าวเมื่อกี้ครูบอกว่า 9 ไม่ใช่นะครูลืมย้ายข้างใช่ไหมคะ 4 ต้องเป็นลบ 9 นะคะเมื่อกี้นักเรียนทำนั่งงงๆแต่ไม่มีใครแย้งครูเลยเมื่อกี้ครูบอกว่า4เป็นลบ4เป็น9ใช่ไหมคะความจริง4ต้องเป็นลบ9เมื่อกี้ลืมย้ายดูตรงนี้นะคะที่เราผิดนั่งเงียบกันหมดเลย0เท่ากับ4บวก9เพราะฉะนั้น4ก็ต้องเท่ากับอะไรคะลบ9ไม่มีใครพูดสักคนนึงครูผิดคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแทน4ก็ต้องเป็น x กำลัง2ลบ9ค่ะเ
มาดูสไลด์ค่ะเพราะฉะนั้น y เท่ากับ x กำลัง2ลบ9นะคะนักเรียนยังจำสมการการเคลื่อนที่ได้ไหมคะสมการการเคลื่อนที่ก็คือ s ในรูปฟังก์ชัน t s ในรูปฟังก์ชัน t เป็นสมการการเคลื่อนที่ s แทนระยะทาง t แทนเวลาใช่ไหมคะถ้าดิฟ s ได้อะไรคะเรื่องอนุพันธ์ค่ะดิฟ s ได้ใน v v ก็คือความเร็วแล้วถ้าดิฟ s 2ครั้งนะคะก็คือดิฟ v ใช่ไหมคะดิฟ v ได้ a a ก็คือความอะไรคะไม่ใช่ความชันนะความเร่งอันนี้เป็นกระบวนการหาอนุพันธ์ต่อไปถ้าเป็นเรื่องของการหาปริพันธ์โจทย์จะกำหนดความเร่งมาให้ a ในรูปของฟังก์ชัน t นี่นะคะก็คือความเร็วความเร็วถ้าเราอินทิเกรต a ได้อะไรคะเป็นกระบวนการปริพันธ์เป็นกระบวนการย้อนกลับจากดิฟ s ได้ v ดิฟ v ได้ a เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปอินทิเกรตความเร่ง a คือความเร่งนะคะอินทิเกรตความเร่งจะได้ความเร็วใช่ไหมคะย้อนกลับค่ะอินทิเกรตความเร่งได้ความเร็วอินทิเกรตความเร็วได้ s ก็คือได้สมการหรือว่าได้ระยะทางนั่นเองอินทิเกรต a ได้ v อินทิเกรต v ได้ s นะคะย้อนกลับมาดิฟ s ได้อะไรคะดิฟ s ได้ v ดิฟ v ได้ a แต่ถ้าเป็นปริพันธ์อินทิเกรต a ได้ v อินทิเกรต v ได้ sตัวอย่างนี้นะคะในขณะเวลาทีใดๆนักเรียนถ้ามีหนังสือนะคะมันอยู่ในหนังสือมีค่ะในขณะเวลาทีใดๆวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งลบ3เมตรต่อวินาทีกำลัง2หน่วยของความเร่งเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะขณะเริ่มต้นจับเวลาวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีและได้ระยะทาง3เมตรจงหาความเร็วขณะเวลาทีโจทย์ข้อนี้มี2ข้อย่อยนะคะมีหาความเร็วกับหาระยะทางนี่คำถามแรกก่อนนะคะตัวอย่างที่10หน้า157ค่ะเรื่องสมการเส้นโค้งเมื่อกี้นี้เป็นตัวอย่างที่9หน้า156หาความเร็วขั้นแรกเรามีอะไรมาให้คะโจทย์มีความเร่งความเร่งคืออะไรคะ a หรือ v หรือ s ความเร่งคือ a เท่ากับลบ 3t นะคะอินทิเกรต a ได้อะไรคะอินทิเกรตลบ 3t หน่อยสิคะอินทิเกรตลบ 3t ได้ลบ 3t กำลัง2ส่วน2บวกค่าคงตัวจริงไหมคะไม่ใช่อินทิเกรต 3t ได้3นะอินทิเกรตกำลังเพิ่มขึ้นถ้าดิฟกำลังก็จะลดลงนะคะอยู่ในหน้า157ค่ะดูตามนะคะอินทิเกรตความเร่งอินทิเกรตลบ 3t ได้ลบ 3t กำลัง2ส่วน2บวกค่าคงตัวนะคะแล้วเราจะหาค่า c นี้ได้ยังไงนักเรียนเมื่อกี้เห็นโจทย์ไหมคะโจทย์บอกว่าถ้าเรารู้ v รู้ t เนี่ยจะได้ c จริงไหมคะโจทย์บอกว่าขณะเริ่มต้นจับเวลาวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีแสดงว่าขณะเริ่มต้นจับเวลา t เป็นอะไรคะขณะเริ่มต้นจับเวลาแสดงว่า t เป็น0 v เป็นเท่าไหร่คะ t เป็น0
ขณะเริ่มต้นกับเวลาตรงนี้ใช่ไหมคะวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีแสดงว่าขณะเริ่มต้นกับเวลาทีเป็น0ความเร็ว v เป็น1เราก็มาแทนค่า v ด้วย1แทนค่าทีด้วย0ก็จะได้ค่า4ออกมานะคะอ้าวอันนี้ใช่ไหมคะอินทิเกรตลบ 3t ได้ลบ 3t กำลัง2ส่วน2บวก4นะคะขณะเริ่มต้นจากเวลาแทนค่า t ด้วย0ความเร็วเป็น1เพราะฉะนั้นค่า c ก็มีค่าเป็น1คำตอบของอันนี้ก็คือความเร็วขณะเวลาทีใดๆก็เปลี่ยนค่า c ตัวนี้เป็น1จะได้สมการความเร็วก็คือลบเศษ3ส่วน2 t กำลัง2บวก1อันนี้ได้สมการความเร็วมาแล้วต่อไปถ้าหาสมการการเคลื่อนที่นะคะโจทย์เดิมนะคะคำถามที่2ให้หาสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุจากเรามีสมการความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะอินทิเกรตจากความเร็วเรามีดูนักเรียนดูสมการความเร็วนิดนึงนะคะที่เราหาไว้ลบ 3t ลบ 3 ส่วน 2t กำลัง 2 บวก 1นักเรียนอินทิเกรต v สิคะจะได้อะไรค่าของตัวก็คือลบ 3 ส่วน 2อินทิเกรต t กำลัง 2ได้ t กำลัง 3 ส่วน 3อินทิเกรต1ก็ได้ t แล้วก็บวกค่าของตัวใช่ไหมคะดูอันนี้เห็นคะอินทิเกรตลบ3ส่วน2 t กำลัง2ได้ t กำลัง3ส่วน3ซึ่ง3มาตัดกับตัวนี้แล้วอินทิเกรต1ได้ t แล้วก็บวกด้วยค่าของตัวถ้าเราอยากทราบค่าของตัวตัวนี้มาดูที่โจทย์กำหนดจะกำหนดอะไรมาให้บ้างคะกำหนดว่าและได้ระยะทาง3เมตรตอนเริ่มต้นจากเวลาความเร็วเป็น1เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระยะทางเป็น3เมตรเพราะฉะนั้นแทน s ได้3 s คือระยะทางขณะเริ่มต้นจากเวลาก็แทน t ได้0นะคะแทน s ได้3แทน t ได้0เพราะฉะนั้น c ออกมาก็คือ3สมการการเคลื่อนที่ก็แทนค่า c ลงไปก็เป็นลบ t กำลัง3ส่วน2บวก t แล้วก็บวก3